สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นครับวันนี้วันที่24มิถุนายน2556 81ปีของประชาธิปไตยไทยเหลือแก่ขนาดนั้นแก่ขนาดนั้นนะครับแต่ยังทำตัวเป็นเด็กอยู่ผมจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้จะมีภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อว่าประชาธิปไตยนะฮะของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนะครับเข้าฉายที่พารากอนนะฮะแล้วก็เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ทำเป็นแบบหนังนะฮะฉายจอใหญ่เป็นสารคดีเป็นหนังภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์สารคดีครับซึ่งเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยครับก็คือเล่าประวัติประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาครับถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงสมัยจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมมาถึงสมัย6ตุลา14ตุลานะครับแล้วก็มาถึงสมัยคุณทักษิณแล้วก็จบภาคแรกเขาไม่มี2ภาคผมว่าอาจจะมีอีกหลายภาคครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปดูภาพยนตร์เราไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีที่คนไทยน่าดูประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะฮะภาพยนตร์ดีๆอย่างนี้เนี่ยมักจะฉายไม่นานนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมรีบไปดูที่พารากอนนะครับกำกับโดยคุณเป็นเอกรัตนเรืองทุกสีดูได้ทุกสีดูได้ครับดูแล้วก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีน้ำเงินบ้างจริงๆเป็นเรื่องของสีธงชาติเป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะครับก็ก่อนเข้ารายการนะครับคุณผู้ชมครับทอล์คโชว์รักประเทศไทยโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เชิญชวนไปชมกันนะครับหลายคนจองบัตรไปดูทอล์คโชว์2นายกคุณชวนคุณพิสิทธิ์แล้วก็มาดูคุณสุเทพด้วยครับจะได้ครบทุกรถนะครับเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยรับรองว่ารสชาติปักใต้ไม่เหมือนรสชาติของคุณพิสิทธิ์กรุงเทพแน่แน่คือผมกับคุณวิเทียเนี่ยไปนั่งประชุมทอล์คโชว์กับคุณสุเทพนะฮะเมื่อวันเสาร์นะครับคุณสุเทพก็บอกว่าปกติไม่เคยขึ้นทอล์คโชว์ครับเคยขึ้นในเวทีปราศรัยแต่คิดออกแล้วว่าจะพูดอะไรบ้างและท่านก็บอกว่าในวันทอล์คโชว์ซึ่งเป็นวันที่6กรกฎาคมเนี่ยนะท่านจะบอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยมาบอกสิคุณเกิงมากล่าวหาท่านว่าคุณสุเทพอยู่เบื้องหลังหน้ากากขาวครับคุณสุเทพก็บอกว่าผมน่ะหน้าดำถึงใส่หน้ากากขาวคนก็รู้เพราะผมหน้าดำคุณสุเทพก็บอกว่าเนี่ยจะเตรียมแบบเนี้ยไปพูดบนเวทีที่สกาล่าพวกเราก็ขำกันแต่อย่าเพิ่งบอกท่านผู้ชมรับรองว่าเสร็จแล้วสนุกเสร็จแล้วปรากฏว่าพอตกเย็นไอ้มุกเนี้ยไปใช้ที่สระบุรีไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณสุเทพแกมีมุกใหม่ๆออกมาได้เป็นรายนาทีนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับบัตรราคาเพียง 1,000 บาทนะครับบัตรทุกบาททุกสตางค์นะครับเอาไปใช้ในการเป็นทุนสำรองหากประเทศไทยเกิดภัยพิบัติถ้าจำได้คุณสุเทพเนี่ยเคยมีครัวชาวใต้ผลิตอาหารกล่องแจกตอนน้ำท่วมเนี่ย4ล้านกล่องล้านกล่องนะครับคราวนี้ก็จะเก็บทุนสำรองนี้ไว้เนี่ยที่มูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเพื่อใช้เมื่อไรก็ตามที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัตินะครับเราก็จะไปช่วยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้ Blue Sky Direct นะครับก็เปิดรับโทรศัพท์คุณผู้ชมที่จะจองชมทอล์คโชว์ของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับ023080555โทรได้ตอนนี้เลยนะครับบัตรราคา 1,000 บาทแล้วก็มีของที่ระลึกแล้วก็อาหารว่างทุกที่นั่งนะครับรีบจองนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดไปแป๊บเดียวเนี่ยจำหน่ายไปแล้วครึ่งโรงนะครับก็ต้องรีบจองเข้ามานะครับเดี๋ยวพลาดของคุณสุเทพมีรอบเดียวนะครับอันนี้ไม่เพิ่มแน่ๆแล้วแล้วก็ถ้าหากอยากจะได้สินค้าของ Blue Sky ก็เชิญนะฮะตั้งแต่ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานข้าวหอมนิลข้าวสังหยดยังเหลือนะครับยังมีอยู่นะครับข้าวสังหยดล็อตนี้ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับกว่าจะหาอีกครับนานพอสมควรเพราะว่าเป็นข้าวที่ออกตามฤดูกาลแล้วก็มีปลูกเฉพาะจังหวัดสตูลสตูลพัทลุงพัทลุงที่พัทลุงที่เดียวในประเทศไทยนะครับเชิญชวนข้าวทุกชนิดนะครับวันก่อนมีท่านหนึ่งโทรมาสอบถามว่าข้าวของBlue Skyเนี่ยเน่าไหม
ผ่านระบบจำนำหรือเปล่าเข้าไปเก็บในโรงจำนำข้าวหรือไซโลพวกนั้นบอกไม่เกี่ยวเลยนะครับข้าวของ Blue Sky รับประกันคุณภาพไม่มีการรมยากันมอดกันปลวกหรือเป็นภัยต่อร่างกายเด็ดขาดนะครับคุณทะเกิงรับรองคุณภาพครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองท้องถิ่นกันนะครับเห็นบอกว่าอปท.เนี่ยตอนนี้กู้กันเยอะเหรอครับคือตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแฟชั่นมั้งครับเพราะว่าถึงรัฐบาลสมัยดีแต่กู้ของแท้สมัยที่แล้วเนี่ยเขาว่าประชาธิปัตย์ว่าดีแต่กู้รัฐบาลนี้เนี่ยกู้เงินมหาศาลนอกจากนั้นเนี่ยรามไปถึงในระดับอปท.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยกู้เหมือนกันปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาสินเชื่อคงค้างของอปท.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทครับซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็มีการเตือนกันนะครับเพราะว่าอปท.เนี่ยหนี้ของอปท.รัฐบาลไม่ได้คำประกันครับแต่หนี้ของส่วนท้องถิ่นเองแต่ผมยังงงอยู่นะคุณเกิงถ้าอปท.ยืมแล้วเกิดอปท.ไม่คืนเงินเนี่ยเขาจะยึดอปท.ป่ะครับคือถ้ายืมแล้วไม่คืนเงินเนี่ยอปท.ก็จะมาของบประมาณเพิ่มจากที่เดิมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะ28 7จุดกว่าเพิ่มก็เพิ่มเป็น30 35คือถ้าได้ไปก็ต้องเอาไปใช้หนี้ถ้าเกิดใช้หนี้ไม่หมดทำไงอ่ะเขายึดอปท.ยึดตำแหน่งนายกจริงๆเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าฐานะการคลังของอปท.ที่เอาเงินไปพัฒนา บ้านตัวเองเนี่ยนะ รัฐบาลท้องถิ่นไหนทำให้เป็นหนี้ต้องไม่เลือก รัฐบาลใหญ่รัฐบาลของประเทศไทยรัฐบาลท้องถิ่นทำให้เป็นหนี้ไม่ต้องเป็นรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อที่จะให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมันเรื่องใกล้ตัวไง คือก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลกลางเนี่ยเวลาทำงบประมาณเป็นแสนล้านล้านล้านเนี่ยนะฮะ ประชาชนเขาไม่รู้สึกหรอก แต่ถ้าเงิน300บาท20บาท50บาทออกจากกระเป๋าเนี่ยอันนี้รู้สึกครับนะครับคนที่เตือนนะครับคือคุณพงพานุเสวตรุณนะครับเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาเตือนทางพาณิชย์ที่ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยกู้ว่ารัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันตัวนี้นะนะครับรัฐบาลกลางก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปยุ่งกับการกู้ยืมเงินของท้องถิ่นเป็นอิสระทางการคลังนะครับก็เป็นความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์เองได้ครับที่แปลกใจนะมีการเตือนว่าบางครั้งเนี่ยมีการกู้เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ผมก็เลยงงว่าคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นก็ไปเที่ยวต่างประเทศประชาชนต้องเป็นคนดูแลนะเอาองค์การคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขากู้ได้เพราะเขาเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่ารัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นของท่านเนี่ยหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปสร้างหนี้สร้างสินหรือเปล่าเพราะท่านต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเช่นกันแล้วก็ มีข่าวว่าที่โคราชนะฮะจะทุ่มเงิน 4,000 ล้านนะครั รบทำสกายบัสสกายบัสเป็นไงคุณเกิงอธิบายแก้รถติดโคราชนะฮะครับคือผมก็น่าสนใจนะเพราะว่าคุณสุรวุฒิเชิดชัยเนี่ยนายกเทศมนตรีนครโคราชเนี่ยเชิดชัยก็เป็นนามสกุลรถบัสสิครับทำรถบัสอยู่แล้วก็เป็นสกายบัส คือถ้าเป็นสกายเทรนเนี่ยก็คือรถไฟลอยฟ้าใช่ไหมสกายบัสก็คือทำเหมือนสะพานลอยยาวเหยียดไม่มีไฟแดงให้รถบัสวิ่งอย่างเดียวทำทางครับแล้วบอกว่าเนี่ยขณะนี้กำลังมีการศึกษาการขนส่งในรูปแบบของสกายบัสซึ่งขณะนี้เมืองใหญ่ๆทั่วโลกกำลังให้ความนิยมนะเช่นนาโกย่าปูซานนะสกายบัสมันไม่ต้องวางรางครับทำเหมือนกับ BTS อย่างเงี้ยครับก็คือทำสะพานยาวๆแต่ไม่ต้องลงรางใช้รถบัสวิ่งเอาก็ทางด่วนไงทางรถเมย์นะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ไม่มีทางลงนะเพราะว่ารถบัสก็ไม่ต้องลงคือโดดลงต้นท้ายก็คนก็ขึ้นไปสถานก็บอกว่าจะวางค่าโดยสารไว้ที่10บาทนะฮะตลอดสายแล้วก็มี6สถานีนะในโคราชนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกนานครับแต่ก็ใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะครับประมาณ 4,000 ล้านบาทครับโดยเชื่อว่าจะสามารถลดการใช้รถได้เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยรถยนต์ในโคราชเนี่ยมีมากถึงจดทะเบียนนะครับประมาณ 80,000 คันต่อปีแต่รถที่ผ่านโคราชนะฮะในแต่ละวันเนี่ยคือรถที่จากอีสานมันคือประตูสู่ภาคอีสานนะอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วขณะนี้ก็ใช้ทางบายพาสครับพอบายพาสออกไปเนี่ยในเมืองโคราชก็ยังแออัดอยู่นะครับผมเสนออย่างนี้ก็แล้วกันว่าเอา 4,000 ล้านเนี่ยนะผมพนันได้เลย 4,000 ล้านทำสกายบัสที่โคราชแก้ปัญหาไม่ได้มัน6สถานีเองครับแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเอา 4,000 ล้านพัฒนาเรื่องการถนนสำหรับจักรยา นสำหรับมอเตอร์ไซค์ครับนะฮะแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการเรื่องการจราจรเนี่ย
อันนี้จะบรรเทาได้ครับแต่ว่าพอบอกสกายบัสแล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับเขานะแต่ว่าจะไม่ใช่สกายบัสทีเดียวแต่เรื่องของ rapid transit หรือการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคุณเจริญคุณไม่ใช่คุณเจริญคุณตะเกิงก็สำคัญแต่ว่าสกายบัสเนี่ยมันไม่รู้แต่ผมว่าถ้าเป็นสกายบัสแก้ไม่ได้เพราะว่ามันก็คล้ายๆทำ BTS ล่ะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราจะไปพัฒนาสร้างถนนเพิ่มขึ้นเนี่ยรถมันไม่ทันหรอกครับยิ่งมีโครงการรถคันแรกขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วคุณสุรวุฒิเชิดชัยเนี่ยต้องโทษรัฐบาลนะไปดูพรรคใกล้เคียงกันหรือเปล่าคุณสุรวุฒิเชิดชัยเนี่ยผมว่าไปพัฒนาให้คนโคราชนะฮะใช้จักรยานใช้มอเตอร์ไซค์จัดทางแบบนี้ให้เขาเนี่ยเอาเงิน 4,000 ล้านเนี่ยพัฒนาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าโคราชไม่ใช่เมืองใหญ่โตอะไรที่ต้องก็แบ่งมาสัก 1,000 ล้านก็ได้ทำจักรยานทำทางรถผมส่งคุณไปแข่งกับคุณเชิดชัยเห็นด้วยนะถ้าจะทำระบบขนส่งมวลชนแต่จะรูปแบบไหนที่ไหนเป็นเรื่องจากนครศรีราชสีมาเราไปนครศรีธรรมราชนครเหมือนกันครับตอนเด็กๆกับผมสับสนเสมอนะครับระหว่างนครศรีธรรมราชกับนครราชสีมาอันไหนโคราชอันไหนนครศรีคุณเลยไม่ไปอยู่เชื่อมสองนครเลยนครราชสีมามันก็ชื่อน่าสับสนเราจะไปสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาววัดเสนพงศ์นะครับนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชต้องสองนครติดกันนะเทศบาลนครเทศบาลนครศรีธรรมราชครับเรื่องที่กรรมการมรดกโลกเนี่ยรับรองวัดพระบรมธาตุนะเข้าบัญชีเบื้องต้นครับมรดกโลกครับผมตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชาววัดเสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชครับครับครับผมข้อมูลล่าสุดที่ทางกรรมการมรดกโลกรับรองวัดพระบรมธาตุเนี่ยล่าสุดนี่เป็นยังไงครับก็ทางผมพอรับทราบข้อมูลผมก็เตรียมพร้อมนะครับเทศบาลเตรียมพร้อมมานานแล้วขั้นตอนขณะนี้ถึงไหนฮะถึงขั้นเข้าบัญชีเบื้องต้นเนี่ยคืออะไรฮะเข้าบัญชีเบื้องต้นก็คือรับรองว่าจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่นะครับหลังจากนี้ประมาณ6เดือนก็คณะกรรมการจะมาดูแลความพร้อมความเรียบร้อยของพระบรมธาตุครับคือเขาต้องมาตรวจดูความพร้อมว่าพระบรมธาตุพร้อมขึ้นมรดกโลกหรือเปล่ามีการดูแลพร้อมที่ให้คณะกรรมการตัดสินว่าเข้าบันทึกเป็นมรดกโลกได้หรือไม่ครับเราต้องมีการส่งแผนการดูแลรักษาการจัดการด้วยไหมครับทางคณะกรรมการมรดกโลกจะมาที่นครศรีธรรมราชและตอนนั้นเราก็จะนำเสนอแผนครับแต่ว่าถ้าเอาพรุ่งนี้มารืนนี้ก็เรียบร้อยครับเตรียมไว้พร้อมหมดครับกรรมการจะเอาเข้าที่ประชุมที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกหรือว่าที่ไหนฮะที่ยูเนสโกอีกทีหนึ่งครับอ๋อฮะฮะวันนั้นเนี่ยทางนครต้องไปชี้แจงเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าเป็นเรื่องของทางโน้นเลยถ้าทางโน้นให้ชี้แจงเพิ่มเติมก็ยินดีครับแต่ผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ครับครับครับหลักเกณฑ์ที่ทำให้อะไรคือหลักเกณฑ์หรือคือจุดเด่นที่ทำให้พระบรมธาตุได้เข้าเป็นมรดกโลกครับครับคือเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมครับครับเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยก็คือทาง14จังหวัดภาคใต้เนี่ยหรือทั้งประเทศในจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ทราบดีว่าพระบรมธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่เคารพบูชาและก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือเป็นที่เคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครครับครับครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกเนี่ยและอีก6เดือนข้างหน้าถ้าเขาตัดสินออกมาเนี่ยก็คือขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเลยแล้วก็เป็นมรดกโลกเลยครับฮะแล้วทางนครเนี่ยได้เตรียมแผนอะไรต่อจากนั้นก็คือเราจะเตรียมแผนเรื่องบูรณาการรอบข้างนะครับในเนื้อที่2ตารางกิโลเมตรนะครับครับพื้นที่ทั้งหมดที่จะเข้ามรดกโลกเนี่ยคือ2ตารางกิโลเมตรเหรอครับ2ตารางกิโลเมตรก็คือรอบพระบรมธาตุนะครับคือออกไปนอกวัดด้วยหรือเปล่าครับหรืออยู่ในบริเวณออกไปนอกวัดนะครับออกไปนอกวัดครับนะครับถนนรอบข้างวัดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ตอนนี้เทศบาลเตรียมพร้อมในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์จะนำไฟฟ้าลงดินหน้าวัดพระธาตุในปีหน้าแล้วก็จะเซ็นสัญญาในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับสองตารางปีหน้าพอดีครับสองตารางกิโลเมตรนี่พื้นที่ใหญ่นะครับรวมถึงในนั้นมีพื้นที่บ้านเรือนประชาชนชุมชนอยู่ในนั้นด้วยไหมครับครับจะอยู่ด้วยครับแต่ว่าเราก็ตกแต่งบอกพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่ค้าแม่ขายก็ต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบจัดระเบียบสังคมให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าบ้านประชาชนใน2ตารางกิโลเมตรก็เป็นมรดกโลกไปด้วย
ใช่นะฮะเฉพาะพระบรมธาตุอยู่ในบริเวณวัดครับที่บริเวณบริหารจัดการใช่ไหมครับครับบริเวณวัดแต่ว่าบริหารจัดการก็คือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแขกต่างชาติมาแขกต่างจังหวัดมานะครับเขาจะได้ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าเออสมควรที่จะเป็นขึ้นเป็นสู่มรดกโลกนะครับครับครับทีนี้นะฮะคุณชวัฒน์ครับความเป็นพระธาตุเมืองนครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่ใน2ตารางกิโลเมตรแต่หมายถึงก็มีเมืองที่เป็น12นักษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ที่ออกไปเนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลมากยิ่งใหญ่ไพศาลก็แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันนอกเหนือเขตเทศบาลครับเขตเทศบาลผมก็ประมาณ25ตารางกิโลเมตรนะครับทีนี้ถ้าหากว่าพูดเรื่องหัวเมืองก็ต้องรวมทั้งจังหวัดครับครับถ้าทั้งจังหวัดเนี่ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องจับมือกับอบจ.จับมือกับอบต.เทศบาลตำบลและก็จังหวัดด้วยครับครับงานนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าจังหวัดกับเทศบาลซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงก็ต้องรับผิดชอบดูแลกันให้ถึงที่สุดครับอันนี้ที่ผมอยากจะเรียนถามต่อว่าถ้าสมมติว่าพระธาตุได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจริงเนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์ของพระธาตุเนี่ยก็เชื่อมโยงกับหัวเมืองต่างๆจะมีการจับมือกันแล้วก็ดึงเอาอดีตการที่เคยมีเมืองต่างๆเนี่ยมาเป็นเมืองขึ้นใช้คำเมืองขึ้นเหมือนว่าเมืองที่เป็นพี่เป็นน้องอะนะเป็นเมืองบริวารเมืองบริวารเนี่ยมันจะมีการเกิดการฟื้นฟูขึ้นมาด้วยหรือเปล่าขึ้นมาด้วยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าความพร้อมเรามีมากแค่ไหนครับนะครับบริวารข้างเคียงเนี่ยครับจังหวัดใกล้เคียงทั้งหลายเนี่ยคือถ้าศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยครับเมืองอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยนะครับมันกว้างใหญ่มากครับนะครับแล้วก็หัวเมืองที่เป็นคล้ายๆเมืองหลวงของภาคใต้นะฮะสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยฮะก็คือนครศรีธรรมราชนะครับครับครับผมก็ต้องประสานสิบทิศนะครับวันนี้ผมพร้อมนะครับเพียงแต่ว่ารองงบประมาณบางส่วนจากรัฐบาลเท่านั้นแต่ถ้ารัฐบาลไม่ให้มาผมก็จำเป็นที่จะต้องเรียอะไรทอดกระถินก็ว่ากันไปในส่วนที่เทศบาลพอจะทำได้ครับอันนี้ต้องมากกว่า10ทิศนะต้อง12ทิศนะเพราะว่า12เมืองครับมันต้อง12ทิศนะครับขอคุณมากแต่ว่าผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้ารัฐบาลสนับสนุนบ้างนะครับแล้วก็คือพูดกันตรงๆอย่าไปมองการเมืองนะครับอย่าไปพูดถึงการเมืองกันให้มากแล้วก็ทำบุญกันให้เยอะๆนะครับชาติก็เจริญใช้เงินสักเท่าไหร่ก็คือว่าเราขอไปเนี่ยนะก็เป็นงานเป็นระบบไปเป็นจุดๆไปว่าตรงนี้30ล้านตรงนี้10ล้านนะครับเอามาตกแต่งนะครับให้เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวน่าอยู่แล้วก็รัฐบาลก็จะได้หน้าได้ตาไปด้วยส.ส.นครศรีธรรมราช10ท่านก็ได้หน้าได้ตาไปด้วยนะครับคนร่วมด้วยช่วยกันมันไม่ใช่ว่าได้แต่เฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นคนในจังหวัดนครทุกองค์กรได้หมดนะครับความดีความชอบและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงได้บุญกันเป็นแถวเจริญก้าวหน้าทั่วหน้ากันทุกคนนะครับถ้าหากว่ายอมสละมีจิตอาสาให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับพระบรมธาตุของเราด้วยครับคือถ้าดูตามพิพิธภัณฑ์นะฮะสิ่งมีค่าที่อยู่ตามโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆที่นอกจากกรุงเทพออกไปเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเราเนี่ยที่นครเนี่ยนะครับสามารถจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสิ่งของมีค่าทางโบราณวัตถุเนี่ยมูลค่าสูงมากนะฮะครับมากทีเดียวครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองนครเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าหากว่าพระบรมธาตุเนี่ยนะครับบันทึกหรือว่าจัดไปอยู่ในมรดกโลกนะครับผมว่าสิ่งที่จะตามมานะครับเยอะแยะเลยครับครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับครับครับท่านนายกชวัฒน์ครับครับและจะรอฟังข่าวนะอีกสักครู่นึงท่านนายกครับครับผมอีกสักครู่นึงพออีกสัก 3-4 นาทีเนี่ยเราจะเปิดสารคดีพระธาตุเมืองนครให้ได้ชมกันนะฮะครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะจะเห็นประวัติความมหัศจรรย์ได้บุญทําได้ครับนั่งชมนะฮะนั่งชมนะฮะผมขอบพระคุณมากครับท่านนายกชวัฒน์ครับขอให้มีความเจริญทั่วหน้าครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับในบรรดาพี่น้องเสนพงษ์เนี่ย3คนแต่หน้าไม่เหมือนกันนะที่เห็นในภาพเมื่อกี้นี้เสียงก็ไม่เหมือนครับไม่เหมือนคุณเทพไทยครับนะไม่เหมือนคุณมโนดเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาววัฒน์เนี่ยคุณเทพไทยเสียงคล้ายๆกันใช่ครับนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเสียงที่แบบว่าฟังแล้วเนี่ยอาจจะฟังว่าไม่ใช่ตระกูลเสนพงษ์เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนมั้ยครับช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะเราจะมีสารคดีที่เป็นตำนานพระธาตุ
เมืองนครศรีธรรมราชให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะเป็นสารคดีที่ Blue Sky Channel เนี่ยผลิตขึ้นนะครับน่าชมมากจะได้ดูถึงว่ามหัศจรรย์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ